พี่เบสครับเวลาเราทำงานใหม่ๆเนี่ยความทำงานหรืออะไรเงี้ยเราจะยังไม่เก่งบางทีเราทำงานเราจะรู้สึกแบบเคอะเคอะเขินๆอยากให้พี่เบสดูคลิปนี้หน่อยคลิปนี้เนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นขนส่งแล้วกันขนส่งเขาต้องไปส่งของแล้วทีเนี้ยในบ้านอ่ะมันมีหมาอยู่มีน้องหมาแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นขนส่งอ่ะเขากลัวน้องหมาเดี๋ยวมาดูวิธีการจัดการของเขากันว่าเขาจัดการยังไงกับการส่งของครับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับจาก TikTok ชื่อคุณ I am beauty สุนิสาขออนุญาตเอาคลิปนำเสนอนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เขาเกิดมาก่อนนะในคลิปนะเขาบอกว่ายอมใจคนส่งของหมาก็กลัวแต่กลัวของเสียมากกว่าแน่รักในอาชีพนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เขาส่งของนะเขาส่งของเฮ้ยส่งไม่ดีวางเอาส่งไม่ดีวางไม่ดีวางไม่ดีเอาปีนอ๋อปีนมาวางเอามาวางเหมือนเดิมอันนี้นี่น้องหมาน้องหมาก็เห่านะเห่านะไปแล้วก็คือพี่ขนส่งเขามาแล้วทีเนี้ยน้องหมาเขาอยู่ในบ้านเขาเห็นเป็นคนแปลกหน้าแหละเขาก็วิ่งเหมือนจะกัดอย่างงี้คนนอกหมามันเห่าอยู่แล้วทีนี้พี่เขาไม่กล้าเข้ามาอย่างงี้ใช่มั้ยเขาก็โยนของเข้าไปแต่ทีเนี้ยโยนมันเหมือนมันโดนเหลี่ยมแล้วมันร่วงลงไปทีเนี้ยด้วยความเค้าเรียกว่าสปิริตไงรักในอาชีพกลัวของเสียหายหมาก็กลัวเอาว่าตัดสินใจวะปีนเข้าไปปีนเข้าไปเลยปีนจากประตูเข้ามาก็เอาของมาวางให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายพี่เขาก็ออกไปความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยทีเนี้ยมาดูมืออาชีพบ้างมาดูมืออาชีพส่งของบ้างว่าเขาส่งของกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตนะครับจาก TikTok ชื่อคุณจูอาปาเช่นี่นะเขาเกิดหัวข้อมาว่าลูกค้าประจำไม่เคยเซ็นรับวันนี้คนดู5ล้านนะคนดู5ล้านเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาส่งของยังไงมาอันนี้เขาขับรถมานะขับรถมาส่งของเขาจะส่งยังไงดูสิานี่น้องหมาวิ่งมาน้องหมาวิ่งมายังไงงับของไปดึงไว้ให้น้องไม่ยอมเอาของเข้าบ้านอันนี้ไม่เหมือนกับบ้านที่แล้วเห่าถ้ามาปุ๊บเห่าแน่นอนโดนไล่แน่นอนแต่บ้านนี้ไม่เหมือนมารับของแทนไงรู้ไงอันนี้ไม่ใช่คลิปคนส่งมืออาชีพแล้วต้องบอกว่าน้องหมามืออาชีพเมื่อกี้หมาตัวนั้นไม่มืออาชีพ ไม่ยอมออกมารับเดี๋ยวมาดูอีกคลิปนึงอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นของที่น้องหมาเขาคาบได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันใหญ่เกินกว่าที่น้องหมาเขาจะคาบได้น้องหมาจะรับยังไงมาดูเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะเขาบอกวันนี้กล่องใหญ่คาบไม่ได้เอาเกินหัวข้อมานี่คนดู2ล้านกว่านะโอ้เยอะดูกันมาบีบเรียกครับไปปิดหมารู้นะแบบของมานะเอามารับแทนหน่อยสิวันนี้มีอะไรดูสิรับไงดูสิรับยังไงก็คือคาบเขาเรียกว่าทำวิ่วก็คือพี่ไรเดอร์เขาคือกล่องใหญ่แล้วทีนี้น้องหมาเขาคาบไม่ได้พี่ไรเดอร์เขาก็ใจดีเขาก็แบบหูหิ้วไว้ให้ดึงขึ้นให้ก็ให้น้องหมาคาบไปอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะของน้องหมาที่คนไม่ต้องออกมารับแล้วเดี๋ยวนี้ให้หมาออกมารับได้เลยสบายละเอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักแล้วกันสำหรับคนส่งของนะโอเคเดี๋ยวสุดท้ายผมกับพี่เบสเนี่ยเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพน้องหมาน่ารักแล้วกันที่มารับของเดี๋ยวลาไปด้วยภาพนี้เลยนะครับDee dee 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 dee